การระบาดของโควิด-19 ในไต้หวันทุเลาลงและความเสี่ยงในการติดเชื้อก็ลดลงตามไปด้วยทางการทยอยผ่อนปรนการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคศูนย์บัญชาการควบคุมโรคประกาศอนุญาตให้ห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ปฏิบัติตามมาตรการชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจป้องกันโรคสามารถกลับมาเปิดให้ลูกค้าชิมสินค้าอาหารได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่7มิถุนายนนี้เป็นต้นไปการรถไฟไต้หวันหรือ TRA และบริษัทรถไฟความเร็วสูงไต้หวันหรือ THSR อนุญาตให้ผู้โดยสารรับประทานอาหารบนรถได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปแต่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมและหลังทานอาหารเสร็จต้องสวมหน้ากากอนามัยตามเดิมยังไม่แน่ชัดว่าจะอนุญาตให้การรถไฟไต้หวันจำหน่ายตั๋วยืนและรถไฟความเร็วสูงจำหน่ายตั๋วไม่ระบุที่นั่งหรือไม่การปลดล็อกชิมสินค้าอาหารและลองใช้เครื่องสำอางทำให้ผู้บริโภคแห่เข้าห้างกันอย่างคึกคัก因为它是熟食啊啊如果说它的那个有戴口罩然后有戴手套的话我就觉得 OK หลังวันที่7มิถุนายนไปแล้วจะมีการผ่อนปรนมาตรการควบคุมจำนวนคนเข้าออกสถานที่สาธารณะเช่นโรงภาพยนตร์และศูนย์แสดงศิลปะอนุญาตให้จัดที่นั่งตามปกติไม่ต้องนั่งแบบสลับฟันปลาแต่ยังคงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อร่วมกันปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งประเทศเฉิงผินสาขาตุนนันร้านหนังสือที่เปิดบริการ24ชั่วโมงแห่งแรกในไต้หวันมีประวัติยาวนาน31ปีปิดตัวลงแล้วเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้คนแห่ใช้บริการจนแน่นร้านคืนวันสุดท้ายของการเปิดบริการทางร้านจัดกิจกรรมหลายรายการเพื่อให้ลูกค้าได้รำลึกถึงอดีตประชาชนจำนวนไม่น้อยแห่มาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกขณะที่บางคนถือโอกาสเลือกซื้อหนังสือที่ตนเองชื่นชอบร้านหนังสือแห่งนี้เคยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องมาเยือนให้ได้คาดว่าวันสุดท้ายที่ผู้คนไปใช้บริการมีร่วม 50,000 คนอย่างไรก็ดีจากนี้ไปร้านเฉินผิงสาขาชินอี้จะรับช่วงเปิดบริการ24ชั่วโมงแทนวันที่6มิถุนายนนี้เกาฉงจะจัดการลงประชามติถอดถอนหันกัวอีออกจากตำแหน่งผู้ว่าการเกาฉงวันเสาร์ที่ผ่านมากลุ่มต่อต้านหันเดินขบวนเรียกร้องให้ถอดถอนหันและเตรียมจัดเดินขบวนประท้วงทุกวันกลุ่มผู้ที่ร่วมการเดินขบวนครั้งนี้ชุมนุมกันที่หน้าอาคารที่ทำการนครเกาฉงซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของหันกัวอีพวกเขาชูริบบิ้นสีเหลืองในมือและร้องตะโกนให้กอบกู้เกาฉงผู้จัดเผยว่ามีผู้ร่วมเดินขบวน 20,000 คนด้านความเคลื่อนไหวของหันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขาได้ไปตรวจเยี่ยมสภาพความเสียหายด้านการเกษตรและร่วมงานประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมสร้างสรรค์ของชนพื้นเมืองขณะที่เทศบาลเกาฉงไม่ได้ตอบโต้การเดินขบวนประท้วงดังกล่าวแต่หวังจะใช้ผลงานมาแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้เหตุตำรวจผิวขาวใช้เข่ากดคอนายจอร์จฟลอยด์ชายผิวสีจนหมดลมหายใจในอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนำไปสู่การลุกฮือประท้วงในเมืองต่างๆอย่างน้อย30เมืองและบานปลายกลายเป็นเหตุจราจลตำรวจปราบจราจลในเมืองมินนีเอโพลิสรัฐมินนิโซตาใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางสลายการชุมนุมประท้วงผู้สื่อข่าวคนหนึ่งของสำนักข่าวรอยเตอร์ถูกกระสุนยางยิงถูกใบหน้าขณะที่เมืองฟิลาเดลเฟียเกิดเหตุผู้ประท้วงจุดไฟเผาร้านค้าผู้ประท้วงทั้งคนผิวสีและผิวขาวถือโอกาสฉกฉวยเข้าของในร้านค้านอกจากนี้ยังเกิดเหตุรถตำรวจในลอสแอนเจลิสถูกเผาตำรวจ6นายได้รับบาดเจ็บมีการจับกุมผู้ประท้วง533คนเกิดการปะทะกันหลายระลอกที่ย่านบรุกลินและฮาร์เลมในนครนิวยอร์กมีคลิปรถตำรวจพุ่งเข้าชนกลุ่มผู้ประท้วงถูกนำมาแชร์ผ่านทางสื่อโซเชียลนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กออกมาเรียกร้องให้ประชาชนอดกลั้นพร้อมเผยว่าไม่พอใจการกระทำของตำรวจเช่นกันและจะเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดการประจันหน้ากันระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงที่บุกประชิดถึงถนนหน้าทำเนียบขาวหน่วยอารักขาประชาธิปไตยสหรัฐสั่งปิดทำเนียบขาวเป็นเวลา1ชั่วโมงขณะที่สำนักงานใหญ่ของสถานีโทรทัศน์ CNN ถูกกลุ่มผู้ประท้วงทุบทำลายจนต้องหยุดรายงานข่าวชั่วขณะเหตุจราจลครั้งนี้ทำให้อย่างน้อย25เมืองในอเมริกาต้องประกาศเคอร์ฟิวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งการทหารเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์